สวัสดีวันนี้เราจะมาทำสลับฉากแบบประตูที่เรากำหนดรูปร่างได้เองนะเราก็มาเริ่มกันดูเซตติ้งก่อนนะอัปเดตเวอร์ชันนิดนึงตอนนี้เป็น 6.3.9.48 แล้วนะเพิ่งอัปเดตเดือน10นี่แหละเดือน10นะเราก็มา New Project Blackout ก็ขอเป็นสีฟ้าแล้วกันสีอะไรดีกว่านะ YouTube Project HD โอเคฟินิชนะมาดูเซตติ้งกันก่อนนะเราก็ลูกศรชี้ลงก็ทำให้มันชี้ขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ออปชันนะ General นะตามนี้ Office 2016 Back Color Icon นะแล้วก็ Timeline เป็น Layer in the Order Show on the Scene นะแล้วก็ Tick Rename Differ แล้วก็แค่นี้นะหลักการของเดี๋ยวใส่หนังก่อนใส่หนังติงต้องขึ้นมาหนึ่งอันการสลับฉากรอบนี้มันจะเป็นลักษณะใช้ destination in กับ out นะแต่เราจะไปยุกใช้อีกแบบหนึ่งเคอร์เซอร์โอเคนะเราก็มีหนัง2ส่วนอ่ะส่วนแรกเป็นหนังขยับก่อนนะเป็นดุ๊กบิ๊กดุ๊กบิ๊กอันนี้พอดีวิดีโอนี้ไม่มีเสียงด้วยนะโชคดีไปนะแล้วก็เราจะสลับฉากเป็นแผนที่นะแผนที่ใน Google นะประมาณว่าแนะนำที่ท่องเที่ยวประมาณนี้ใส่รูปก็เตรียมไว้แล้วนี่แผนที่ Google เอาไว้ตรงนี้แหละนะดึงออกมาแล้วหนัง2ส่วนอันนี้เป็นส่วนแรกแล้วก็ส่วนหลังเราจะสลับนะ อยากจะให้มันสลับกันสัก5วินาทีแล้วก็มาที่ท้ายแล้วก็ขยับไป1 2 3 4 5พอดีเลยมันรู้ได้ไงเราจะสลับตรงนี้แล้วตรงนี้คือรอยเปลี่ยนนะที่เราจะเปลี่ยนจากหนัง1เป็นหนัง2นะหลักการรอบนี้ก็คือเราจะทำออบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์ขึ้นมานะมีส่วนทึบอยู่ด้านหนึ่งและส่วนใสอยู่ด้านหนึ่งนะเราก็จะเอาให้หนังส่วนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาในส่วนทึบและหนังอีกส่วนหนึ่งวิ่งในส่วนใสนะเราก็จะได้เป็นหนังสองส่วนแล้วเราก็จับแยกกันมาเริ่มกันดูตัวอย่างก่อนนะเราก็เข้าไปเริ่มต้นที่รอยต่อจุดเปลี่ยนนี่คือจุดเปลี่ยนนะเข้าไปที่หนังจุดๆเข้าไปนะเราก็ใส่เอฟเฟกต์ตรงนี้ใช่ไหมเราจะทำอ็อบเจกต์ที่เราว่าคืออ็อบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์เป็นอ็อบเจกต์ใสแล้วก็ทำสีทึบด้านเดียวนะผมจะทำอ็อบเจกต์ใสใช่ป่ะผมก็ทำสีนะจากเคอร์เซอร์โพซิชันเพราะว่าเราเล็งไว้ตรงนี้แล้วกดโอเคไปนะแล้วเราก็ลากสีซัวหนึ่งจุดพอลากสีซัวแล้วเนี่ยมากดตรงนี้เพื่อให้มันขยายเต็มหน้าจอเราจะได้ละส่วนเนี้ยผมจะทำให้มันเป็นสีขาวไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาทำเป็นสีใสอีกทีนึงแล้วเราก็เข้าไปด้านไหนแล้วเราก็จะทำวัตถุอีกด้านหนึ่งคราวนี้ผมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมทำเป็นหยักๆแล้วกันมันจะได้แปลกหน่อยนะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมากดคอนโทรลหรือชิปวะชิปค้างไว้มั้งมันเป็นสี่เหลี่ยมนะทำสีซะหน่อยมันจะได้แตกต่างจากแบ็คกราวด์ทำเป็นสีเหลืองก็ได้เพราะมันไม่มีผลอะไรเราแค่วัตถุทึบกับวัตถุใสนะอันนี้ก็เพื่อความเก๋ไก๋เราต้องทำให้มันเอียงสัก45องศาป่าวเถอะนะเราก็ทำเป็นหยักๆเราจะทำเป็นหยักๆแล้วก็ copy มาคนจน C คนจน B จับมาเรียงกันปึ๊บที่มันสแนปกันเพราะว่านี่ผมเปิดตรงนี้snap object เห็น snap object แล้วก็อันนี้คือ snap object อันนี้คือเห็นขอบแล้วก็ snap ขอบนะไม่มีก็เปิดขึ้นมาจะได้วางหน้านะแล้วพอเรา copy แล้วเราก็ paste มาอย่างนึงเอามาเรียงปิ๊บ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 แล้วก็ paste มาอีกอันนึงวางเรียงปิ๊บ paste อีกอันนึงวางเรียงนะให้มันเป็นหยักๆอย่างนี้แล้วเราได้ส่วนหยักใช่ไหมเราต้องทำส่วนทึบด้วยโฮเปเลนไปปากแล้วก็ล็อกไปปึ๊บเห็นไหมเราจะเป็นสีเหลืองนี่จะเป็นส่วน
ทึบและสีขาวเนี่ยจะเป็นส่วนใสนะดูไปก่อนเดี๋ยวงงแล้วดูอีกทีแล้วกันกลับมาที่เดิมนะไอ้ออบเจกต์ที่อยู่ข้างในวัตถุใสเนี่ยเนี่ยวัตถุใสนะควรจะเป็นโฮพาเลนต์นะนี่ล็อกไว้ให้หมดถามว่าล็อกทำไมเพราะว่าถ้าเราไอ้ออบเจกต์ตัวเนี้ยมันจะเป็นการใช้บ่อยในกรณีนี้แล้วเรายืดหดเวลาเนี่ยไอ้ออบเจกต์ข้างในมันจะได้ยืดหดตามนะเป็นแยกไว้จริงๆตอนแรกที่ทำจะใช้เป็นโฮพาเลนต์มันก็จะล็อกไว้ยากนะเราจะได้เป็นวัตถุใสอันนี้คือวัตถุใสของเราใช่ไหมตัวมันเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่ผมจะเซตให้มันเป็นใส transparent ฮะแล้วก็ขอบสีขอบมันเนี่ยบอกเป็น transparency ไหมบอกเยกก็คือวัตถุใสเนี่ยจะต้องเป็นเยกขาวเอ้ใสแล้วก็พื้นผิวเนี่ยเป็นใสนะเราก็จะเป็นวัตถุใสสีเหลืองซึ่งมีส่วนทึบสีเหลืองอยู่ด้านในนี่คือวัตถุทึบสีเหลืองอยู่ด้านในนะแล้วเราก็จะสั่งว่าไอ้หนังเนี่ยหนังที่เราอยู่ตอนเนี้ยมีสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาหนังเนี่ยเอาไปไว้ในส่วนทึบคือส่วนสีเหลืองนะผมก็มาตรงนี้เลยเซตของสี่เหลี่ยมใสของเราเนี่ยเป็น destination in นะ destination in ก็คือเอาภาพที่มีอยู่แล้วไว้ในส่วนทึบของชั้นนะก็คือ destination in source ตัวเองคือ source นะภาพที่มีอยู่แล้วก็คือหนังตัวเนี้ยหนังไอ้พีระมิดไม่ใช่พีระมิดไอ้หอไอเฟลเนี่ยนะเอาไว้ในส่วนทึบก็คือ destination in เห็นไหมเราได้หนังส่วนหนึ่งอยู่นี้แล้วแล้วเราก็ไอ้หนังเนี่ยมันจะต้องนะพอเราได้ส่วนหนังแล้วได้ส่วนหนังเสร็จแล้วเราก็ต้องให้มันขยับออกใช่ไหมมันได้ส่วนหนังแล้วเราต้องการให้มันออกไปเราก็ใส่เอฟเฟกต์ไปเลยเราจะได้ไม่เสียเวลาเราใส่เอฟเฟกต์เลยว่าเราจะให้มันเลื่อนออกแง้มประตูเนี่ยก็ต้องแง้มกันออก2ด้านใช่ไหมเราก็ใส่คำสั่ง push เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงต้นของอ็อบเจกต์นี้นะแล้วก็ video effect transition push อันนี้มันจะถามว่าพอเราแตะอ็อบเจกต์มันเลยถามว่าไอเอฟเฟกต์ push เนี่ยจะไปไว้ด้านในอ็อบเจกต์นี้หรือจะไว้ด้านนอกนะก็กดเยสก็คือไว้ด้านในกด no ก็คือไว้ข้างนอกเราบอกกด no เราจะไว้ข้างนอกนะแล้วก็จาก cursor position โอเคป่ะแล้วเราก็ดึงให้มันสุดเนี่ยเอฟเฟกต์ที่เราต้องการนะ push เนี่ยคำสั่งพื้นฐานให้เซตตามริบก่อนเลยคือ false แล้วก็0ถึง100นะแล้วไอ้ draw เอฟเฟกต์ draw นี่ไม่เอาเราทำเองเราเป็นคำสั่งเป็น push ก็คือกดอันนี้ขึ้นมาแล้วเลือกพวกไซส์เลือกไซส์มันจะเป็นด้านเดียวแล้วก็ไอ้ไซส์หรือขวาเนี่ยคุณไม่รู้ใช่ไหมซ้ายขวาคุณเอาเรื่องเคอร์เซอร์มาตรงนี้เคยออกมาเห็นไหมอันนี้บังเอิญเคยเลือกไว้สมมติว่าตอนแรกมันเป็นซ้ายขวาใช่ไหมมันจะคนละด้านเนี่ยมองดูแล้วงงไหมเนี่ยก็กดจนกว่ามันจะได้เนี่ยไม่แน่ใจก็เพลย์ดูก็ได้ฮะมันออกแล้วโอเคละคราวนี้เราก็จะได้แล้วฮะส่วนซีกซ้ายแล้วก็เลื่อนออกด้วยนะซีกซ้ายเลื่อนออกนะเอาล่ะต่อไปเราก็ทำซีกขวาเราก็ออกมาเราได้นี้แล้วใช่ไหมแตะมันแล้วก็ Ctrl C Ctrl V copy ขึ้นมาหนึ่งอันอันนี้เป็นซีกขวาเอาหนึ่งไว้บนแล้วกันเนี่ยดูง่ายอันหนึ่งอันนี้เป็นซีกซ้ายอันนี้เป็นซีกขวานะซีกขวาก็ไปข้างในนะคำสั่ง A4 วัตถุใสที่มีทึบด้านเดียวเนี่ยคราวนี้ตอนแรกมันเป็น destination in เนี่ยวิธีดูเราแตะเข้าไปมันจะขึ้นมา destination in นะเพราะบางทีขยายมันขยายได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วบางทีไม่เห็นอยากรู้ก็เอาเมาส์แช่ไว้แป๊บหนึ่งin เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นไม่เอาไว้ส่วนที่ใสสิ destination out ก็คือไว้ส่วนใส in ก็คือส่วนทึบนะเอาภาพ destination ก็คือภาพที่มีอยู่แล้วไว้ที่ส่วนใสนะ destination out ปุ๊บนะมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะอยู่ส่วนใสแล้วแต่ว่าเห็นไหมสังเกตรอยแบ่งไหมนี่ได้แล้วแต่ว่าคำสั่ง push เนี่ยมันยังดันไปทางซ้ายอยู่อันเนี้ยมันต้องดันไปทางขวาเราก็สลับกันง่ายๆนะจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวาไปซ้ายหรืออะไรเนี่ยสลับกันนะมันแยกแล้วนะมันไอ้ซ้ายถึงขวาขวาถึงซ้ายเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันปุ๊บในสลับกันแยกเห็นไหมแยกแล้วพ
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ซ้ายขวาเนี่ยมันไม่แน่นะ directly มันทีเปลี่ยนด้วยให้ดูที่ภาพแล้วกันไม่อยากจะให้จำว่าไอ้ซ้ายคือขวาออกทางซ้ายหรือออกทางขวาให้ดูที่ภาพนะ default setting อันแรกคือใส่ false แล้วก็0ถึง100แล้วค่อยมาเซตได้นะอันนี้เราก็จะได้แล้วเป็น draw แบบกำหนดขนาดเองนะกำหนดรูปร่างเองนะแม่ในหนังข้างนอกนี่มันยังไม่สวยมันดูแบบไม่ดุ๊กดิ๊กมันจะดึกว่าเฮ้ยภาพนิ่งทําเป็นหนังได้ไม่ได้ทําเป็นหนังแล้วก็ทําเป็นว่าซูมเข้าไปแล้วกันทําซูมเข้าไปอันนี้คือเข้ามาในรูปภาพแล้วนะเร็วไปหน่อยกดแล้วมันคลิกจึ๊กจึ๊กเข้ามาในภาพนะใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็ซูมไงทําเหมือนแบบว่าค่อยๆซูมไปจึ๊กเนี่ยตามที่เราเคยเห็นบ่อยๆเราก็เป็นซูมซูมจากเคอร์เซอร์โพซิชันเพราะเราอยู่ศูนย์อยู่แล้วสัก5วิแล้วกันตามเวลาที่เราได้มันจะ50ประวัติเอามาศูนย์เศษศูนย์ด้วย5วิซูมเนี่ยเราก็ซูมสักจาก100เลเวล100ก็คือไม่ซูมใช่ไหมเราซูมสัก100เป็น100เป็น200แล้วกันกดตรงนี้ขึ้นมาจะเป็น100ไป100ใช่ไหมบอก100ไป200หรือไม่อยากจะกดอันนี้ออกมา2บรรทัดก็พิมพ์เซมิโคลอนแล้วก็200เลยก็ได้นะหนังก็จะเป็นแบบซูมเวลามันเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเปิดๆนะภาพข้างในมันจะซูมมาดูไม่ออกใช่ไหมคือไอ้ภาพนี่มันขยายมันเกินกรอบเนี่ยมันจะดูไม่สวยใช่ไหมเราสั่งนี่เลยภาพเนี่ยนะให้มันอยู่ในกรอบหน่อยภาพตัวมันเองก็คือซอสอยู่ในกรอบหน่อยกรอบภาพเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือสกรีนอันใหญ่เราก็เป็นซอสอินและอินเดสติเนชันแน่เนี่ยเห็นไหมมันหายไปแล้วเราก็จะเห็นเฉพาะภาพที่อยู่ด้านในของซีนนะซีนมันคือเดสติเนชันในที่นี้คือซีนคือเดสติเนชันนะแล้วก็ซอสอินเข้าไปคือเอาภาพไปไว้ด้านในนะไอเรื่องซอสอินซอสเอานี่ดูบ่อยๆก็เดี๋ยวก็คงเฉพาะเข้าใจนะอ่ะแล้วก็คราวนี้ภาพมันก็ไม่เกินกรอบแหละนะเราก็ดูภาพสวยงามเห็นไหมขยายออกมาแล้วก็มีภาพเหมือนซูมนะแล้วเอ้ยเราเพลย์ดูเลยดูปากปึ๊บแน่นะใช้ได้ปึ๊บเนี่ยเกิดอาการเบลอไอ้เนี่ยจะเกิดนะไม่ต้องตกใจนะมันเกิดจากอาการเครื่องกากหรือแล้วก็เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันไม่เป็ดด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเครื่องกากไม่เกี่ยวมันไม่ได้มีผลอะไรกับภาพที่ได้นะถ้าคุณดูอันนี้ยังแบบตกใจคุณก็กดดูอันนี้ก็ได้นะอันนี้คือ preview แบบมีกรอบเอาเลยจุดปึ๊บนะภาพข้างในก็ซูมนะจะปีหนังกระตุกหนังกระตุกจะไม่ค่อยเห็นแล้วอันเนี้ยเราก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังแบบไม่สวยงามนะยังแบบว่าดูแบบแบนนะแบนไม่ดูเป็นมิตินะเหมือนเดิมเราเป็นคนโรคจิตเราต้องใส่เงานะให้มันดูเป็นมิติขึ้นมาก่อนจะใส่เงาเราไม่ได้หนังเราเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าเปิดหนัง2อันไปเรื่อยๆไปพร้อมกันอยู่ตลอดมันก็เปลืองเมมแล้วก็บังเอิญนี่ไม่มีเสียงด้วยถ้ามีเสียงนะหนวกหูดังลั่นเลยอย่างแรกคือหนัง2เนี่ยถ้ามันมีเสียงนะคุณต้องปิดมันเพราะว่าเราไม่งั้นถ้าเกิดทั้งหนังทั้ง2เรื่องมันเปิดพร้อมกันเนี่ยเสียงมันจะดังเป็น2เท่าเลยนะวิธีการครอปมันนะเพราะว่าเราใช้จริงแค่นี้นะแค่ท่อนนี้จะต้องเป็นหนัง2ส่วนส่วนอื่นเราก็ไม่ต้องใช้เราก็ไปที่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนนะแล้วก็แตะหนังตัวล่างไว้นะแล้วก็ตัดมันออกตัดมันออกปึ๊บมาที่นี่กด A ลูกศรชี้ลงเนี่ยแล้วก็เลื่อน Trim Start ก็คือตัดด้านหน้าของเคอร์เซอร์นะป้าเข้าไปอ้าวฮะเรียบร้อยนะมันจะตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเข้าไปข้างในจะให้ดูกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์มันเลื่อนเพราะอะไรเพราะว่าหนังที่ตัดนะมันไม่ได้มีผลอะไรกับเอฟเฟกต์ข้างในเอฟเฟกต์ข้างในเนี่ยมันเริ่มต้นตอน18นาทีไม่ว่าไอ้หนังเนี่ยมันจะโดนตัดไปกี่ครั้งเลื่อนยังไงกูไม่สนใจละตัวกูอยู่18นาทีกูก็จะเริ่มที่18เสมอนะเราก็ไม่เป็นไรเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมเอฟเฟกต์ก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ง่ายสีเล็กไปแล้วก็สั่งชิดซ้ายเคอร์เซอร์ป้าดันมันเข้ามาเรียบร้อยแค่นี้เองใช้ได้นะอย่าลืมเวลาตัดหนังที่มีเอฟเฟกต์ข้างในเอฟเฟกต์ข้างในจะเลื่อนนะให้ระวังด้วยอัพเกรดดูสิมันยังเหมือนเดิมไหมใช้ได้นะ
ก็เรียบร้อยอ่ะตอนนี้เราตัดหนังเฉพาะที่ใช้แล้วต่อไปก็ทำเงาเงาจริงๆก็คือไอ้หนังที่ใช้เอฟเฟกต์เหมือนกันนั่นเองนะเราก็ทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันทำหนังใช่ไหมเรากำหนดพื้นที่ปากเข้าไปอันนี้คือเซตเวิร์กแอเรียนะแล้วเราก็ทำสี่เหลี่ยมอันนี้มันจะเป็นเงาใช่ไหมเราก็ทำสี่เหลี่ยมเป็นบายเวิร์กแอเรียโอเครากสีสัวปึ๊บนะรากสีสัวเสร็จก็กดปุ่มนี้ให้มันขยายตัวเต็มซีนไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเอามาไว้ข้างบนก่อนจะได้เห็นสี่เหลี่ยมเนี่ยล่าสุดมันเป็นอะไรนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดมันเป็นใสใช่ไหมมันก็ยังใสอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเราจะทำเป็นเงาเราต้องเอาพื้นขอเป็นโซลิดดำเงาเราต้องดำนะเรียบร้อยเงาดำใช่ไหมแล้วก็เอาเงาดำเนี่ยใส่เอฟเฟกต์ให้มันเหมือนหนังฮะอันนี้มันเอฟเฟกต์อะไรเราก็ทำมันอย่างนั้นเนี่ยก็ปี้ไปเลยสีแดงก็ปี้นะก็ปี้มั่งนอกเข้าไปในเงาแล้วก็เพสใส่ปั๊บเหมือนเดิมใช่ไหมเอฟเฟกต์ก๊อปมามันอยู่ที่18มาอยู่ที่ใหม่มันก็ยัง18อยู่เราก็ไม่เป็นไรไม่สนใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอฟเฟกต์เราต้องไว้หน้าสุดแล้วก็สั่งชิดซ้ายมาเลยนะอันนี้ได้ละแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอันนี้มันหนังดำใช่ไหมไอคำสั่งสี่เหลี่ยมต้องมาก่อนเลยลำดับต้องถูกต้องสี่เหลี่ยมต้องมาก่อนสี่เหลี่ยมนี่ก็คือวัตถุเนี่ยเห็นไหมอันนี้เลยสีใสแล้วก็ขอบด้านทึบเป็นเหลืองเราก็เซตเหมือนกันเป็น destination in ปิ๊บเห็นไหมสีดำแล้วแล้วเราก็เอาสีดำเนี่ยไปไว้ข้างหลังหนังปึ๊บเอาไว้หลังหนังล่างเลยเลื่อนไปหน่อยสิเลื่อนไปหน่อยทุกคนเลื่อนไปหน่อยสิปึ๊บเนี่ยจะมองไม่เห็นใช่ไหมคุณจะมองไม่เห็นปึ๊บเพราะว่าเงาเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับหนังเหมือนเดิมถ้าให้เงาสวยนะแนะนำให้เข้าไปข้างในก่อนนะเข้ามาข้างในก่อนแล้วก็เลื่อนตรงวัตถุข้างในเนี่ยจะสวยกว่าเลื่อนก็ให้มันสักให้มันโผล่มาสัก15 20สักเอาสัก15ก่อนแล้วกันนะ15แล้วก็เหมือนเดิมนะเงามันแข็งเนี่ยเงามันแข็งมันดูแบบว่าเฮ้ยเงาแข็งมันดูไม่น่ารักแล้วก็เพิ่มกาวเซียนเบอร์เข้าไปเอฟเฟคฟิลเตอร์กาวเซียนเบอร์เหมือนเดิมถ้าแตะออบเจกต์มันก็ถามออบเจกต์จะไว้ข้างในหรือข้างนอกแล้วก็บอกไว้ข้างนอกแล้วก็โฮพาเลนใช่ไหมใช่โฮพาเลนปากไปกาวเซียนเบลอเนี่ยไว้บนสุดนะมาดูกันเป็นยังไงบ้างปึ๊บปึ๊บนะดูยังซ้อมไม่เยอะเพราะว่ากาวเซียนเบลอมันเนี่ยเลเวลนะแต่ที่กาวเซียนเบลอนะเนี่ยเป็นสีเองก็ปรับให้มันเยอะหน่อยการปรับเนี่ยคลิกเข้าไปนะแล้วก็สกรอเมาส์ขึ้นลงนะเปลี่ยนตัวเลขได้สัก20แล้วกันนะมันดูแบบว่านะดูเหมือนมีเงาหน่อยนะได้ละอันนี้เป็นเงาฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งซ้ายใช่ไหมเงาฝั่งซ้ายอันนี้เราตั้งเปลี่ยนชื่อแบบเป็น shadow นะ shadow แล้วเราก็ทำเงาอีกด้านหนึ่งก็ copy มันมาคุณดูสิคุณดูดีนะเอามาไว้ข้างล่างเรียงตามลำดับสวยงามอันนี้เปลี่ยนเป็น shadow จะได้รู้เพิ่มแล้วก็setting ก็ต้องเปลี่ยนนิดหน่อยใช่ไหมเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนตรงสี่เหลี่ยม destination in อันนี้คลิกเลยขยับทุกที destination in ใช่ไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็น out เพราะว่าเป็นอีกด้านหนึ่งเพิ่มเงาไปอยู่ด้านโน้นแล้ว push ล่ะ push มันก็ถูกผิดด้านใช่ไหมอันนี้ก็ขวาไปซ้ายก็เสร็จแต่บางทีซ้ายไปขวาแล้วก็หมดยังเพราะเงาเนี่ยมันบวกอะไรเนี่ยยังบวก15ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราอยากให้มันเห็นแล้วก็ต้องให้มันโผล่มันอ่ะจริงๆมันต้องเอียงทางทิศทางเดียวกันนะแต่ดูแบบว่าเนี้ยมันดูไม่สวยอ่ะผมก็กลับด้านเลยปึ๊บแน่ให้มันโผล่ขึ้นมานะเราจะได้เห็นเอาละเรียบร้อยอันนี้ก็นะหนังซ้ายหนังขวาแล้วก็เงาซ้ายเงาขวาเสร็จแล้วยังดูหนังมันเงียบๆแล้วใส่เสียงซะหน่อยใส่เสียงใส่ซาวด์ซะนิดนึงนี่ไปโหลดมาแล้วว่าเสียงให้มันดูเป็นปารีสอ่ะจากเฮอร์เซอร์ไปลืมนิ้วไม่เป็นไรขยับดึงเข้ามาอันนี้ตัดมาหดมาไม่ต้องยาวมากเปลืองเอาซักแค่นี้ให้มันมีเพลงซะนิดนึงเรามาตัดปื๊ดเพลย์ดูซิเอ้ยเดี๋ยวเค
ขยายจอให้มันเห็นหน่อยแหมเล็กน่ารักเจียวความละเอียดเอาสัก300ก็พอเครื่องลบกายเพรย์แหมเองไอ้การ์ดจอกลางนี่ไม่ไหวจริงฮะดูนี่แหมตั้งแต่ต้นสิเพรย์นะหนังนี่ก็ยังขยับไปแล้วก็นี่ซูมเข้ามาตัดต่อกระตุกนักก็คอนเวิร์ตซะเลยนะคอนเวิร์ตให้ดูกันเล่นๆซะเลยเป็นไงคอนเวิร์ตเปลี่ยนชื่อไหมไม่ต้องทับของเก่าแล้วนะคอนเวิร์ตรอแป๊บหนึ่งโอเวอร์ไลน์ไปเลยอ่ะเสร็จแล้วเห็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งด้วยจะให้ดู no home ไม่อัพไปดูหนังกันวิดีโอการหาวิดีโอที่เราคอนเวิร์ตไว้เนี่ยไอ้เนี่ยไอAVSDC นี่มัน8อย่างนะถ้าเราสั่งโอเวอร์ไลท์หนังเดิมนะมันจะเอาหนังเราเนี่ยไปเป็นเวลาที่ไอ้ไฟล์ที่เราโดนทับอ่ะมันไม่ได้เรียงตามใช่ไหมเนี่ยเรียงวันที่หลังสุดนะมันก็ไม่อยู่ข้างบนนี่62ปาก62เดือน10ใช่ไหมไม่อยู่ข้างบนเพราะว่ามันไปใช้ชื่อเดิมพอใช้ชื่อเดิมอ่ะมันเปลี่ยนแต่ไฟล์มันไม่เปลี่ยนวันที่แปลกๆเราต้องหาโปรเจกต์1นี่อันนี้นะเรียงวันที่ยังเป็นนู่นตั้งแต่เดือน6นู่นนะผมทับมาเรื่อยๆเวลาหาก็อย่าลืมแล้วกันว่าเวลาโอเวอร์ไลท์มันจะได้หนังเก่าเวลาจะเป็นหนังเก่าแต่ของข้างในจะเป็นของใหม่แป๊ะๆอะไรเนี่ยอัพเสียงมาหนังเริ่มขยับปุ๊บนี่วิ่งเข้าไปการซูมเห็นไหมซูม200ปุ๊บหนังมันเด้งเห็นไหมเพราะว่าผมลืมเซตซูมค้างไว้ที่200ก็คอนเวิร์ตเห็นไหมภาพก็นิ่งสวยงามดีเราไปแก้เออร์เลอร์บัคที่เราทำไว้ก่อนหนังนี่ภาพแผนที่เห็นไหมนี่ซูมเห็นไหมมันซูม100มาถึงตรงนี้200นะพอมันพ้นตรงนี้ปุ๊บมันก็เด้งกลับมาเป็น100นึงนะซึ่งไม่ได้มันไม่สู้ไอ้เราก็คาไว้ที่200ตลอดเลยนะแล้วก็แตะนี้copy มา ctrl c ctrl v เอามาอีกอันนึงปึ๊บวางซ้อนไปลากให้สุดปึ๊บแล้วก็เซตซูมอันเนี้ยเป็นค่าคงที่200คราวนี้ปุ๊บคราวนี้มันซูมเข้ามาปุ๊บก็มันก็จะคาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตลอดกาลอยากให้ตลอดการใช่ไหมก็ล็อกปลายด้วยล็อก to parent duration ปากถ้าขยายปุ๊บอันนี้ก็ขยายตามโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาใช้เทคนิคการใช้ duplicate อย่างตัวในรูปเนี่ยอยากจับเนี่ยบางทีเราแบบว่าเราใช้รูปนี้มันจะสวยไหมเนี่ยถ้าเกิดเราทำทีนึงแล้วเราก็ copy ไอ้อันเนี้ยไปใส่ทุกอันเนี่ยมันก็ไม่ตุ้มเนี่ยดูไม่เรียลไทม์ด้วยแล้วก็ใช้คำสั่งพิเศษ duplicate แทน object นี้ได้เราจะเซต object อันแรกสุดนี่นะแรกสุดเนี่ยให้มันเป็นต้นฉบับตั้งเปลี่ยนชื่อไปเลยเป็น org นะต้นฉบับแล้วเราก็ไปที่อันที่2นี่ปึ๊บบอกเราไม่เอาสิเราไม่เอาอันนี้ละเนี่ยอันเนี้ยเราไม่เอาละเราจะเป็นของเราเองเราก็เซตเป็นอันนี้ใช้ duplicate แทน object เดิมให้หมดนะกดอันนี้ duplicate แล้วก็ hold parent ไปกดโอเคนะลากสีสวะแล้วก็กำหนดขนาดให้เป็นเต็มสกรีนปึ๊บนะมันจะเป็นจริงต้องนี้ก็ไม่ต้องสนใจมาที่นี่เซต source type เป็น object duplicate นะมันจะหน้าจอมันจะกระพริบๆนิดหน่อยเลื่อนลงมาใหม่นี่ object duplicate แล้วนะแล้ว objectเราจะดูเขตอะไรก็ง่ายๆก็หา rectangle org นี่ไง original
อันเนี้ยลูกเข็มก็จะทําหน้าที่แทนในนี้แต่มันจะเปลี่ยนรูปร่างตามออริจินอลแล้วอันนี้ทําไงอันนี้ของเดิมเป็นอะไร destination out อันนี้ก็เซตให้เหมือนกัน destination out ปากนะแล้วก็ลบของเก่าที่ไหนดีๆปิ๊บนะดูซิยังเหมือนเดิมไหมนะยังเหมือนเดิมไหมไอ้นี่เหมือนเดิมเลยกราฟิกการ์ดก็การ์ดเหมือนเดิมเลยนะอันนี้เราก็จะใช้ลูกเข็มอันเนี้ยแหละแทนอ็อบเจกต์เดิมทั้งหมดในเงาซ้ายเงาขวาด้วยแล้วก็แตะที่ลูกเข็มนะแล้วก็ copy มาเสร็จปุ๊บก็มาที่นี่เงาซ้ายเพสใส่เลยเพสใส่ปากนะไว้ล่างสุดเอามาแทนตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ของเดิมเป็นอะไร destination in แล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็น in ด้วยแล้วก็ลบอันนี้ไป delete ปุ๊บแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ที่ลบไปเนี่ยถ้าจำกันได้ว่าเงาเนี่ยเห็นไหมมันตรงกันเรามีการเลื่อนเงาด้วยเราก็เลื่อนให้มันเหมือนกันด้วย15มั้งเมื่อกี้เท่าไหร่วะ10เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราเบอร์กันเอง13 14 15เดี๋ยวคราวหน้าจะจำไว้แล้วกันอ่ะเพราะนี้ของเงาซ้ายแล้วนะต่อไปต้องเงาขวาเปิดเพสใส่ปากนะดูเขไว้ล่างสุดคราวนี้เราดูไอ้นี้ด้วย destination out เราเซตดูเขให้เป็น destination out แล้วก็อันนี้ลบ15เราก็เซตอันนี้ลบ15ด้วยลบ15 enter เอาละคราวนี้เหมือนกันเปรียบแล้วลบได้ delete เราทำคราวนี้เราทำเสร็จแล้วดูก่อนว่ามันมีการเสียหายไหมเร่ยใช่ไหมถูกต้องแยกเป็นๆหยักๆเงาก็ถูกต้องอยู่นะอ่ะคราวนี้ความสะดวกได้เกิดขึ้นแล้วเรามาที่ออริจินอลเข้าไปในออริจินอลนะแล้วเราก็ลบมันให้หมดเลย เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะลบหน้าเราก่อนจะลบอย่างไอ้หยักๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไว้ตรงกลางก็ได้นะเราเซเล็กมันอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้ปั๊บเสียดายที่ว่าไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนนี้ผมจำได้นะพอย้ายปุ๊บนะไอ้ตัวรูปเขียนมันจะย้ายตามเลยมันจะรีเฟรชทันทีเลยมันจะไม่ภาพเห็นทันทีเลยว่าอยากแต่ว่าไอ้นี่มันเวอร์ชันใหม่ไม่รู้มันเสียเลยมันอะไรก็ตามแต่เราก็ไม่เป็นไรพอเราย้ายแล้วใช่ไหมแต่ตัวรูปเขียนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนตามนะวิธีแก้ก็ง่ายง่ายไม่ได้ง่ายอย่างง่ายเกินคาดแล้วก็ select ออกนะแล้วก็ตัดทิ้งคัดแล้วก็วางกลับมาที่เดิมปุ๊บนะเสร็จแล้วคือมันเป็นลักษณะว่า duplicate object duplicate มันจะ reflect ตัวเองก็ต่อเมื่อ object มีมาเพิ่มหรือหายไปนะเราก็เลย copy object ที่เราย้ายไปเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่มันก็reflect ใหม่ไอ้ duplicate duplicate object ทั้งหมดเนี่ยก็เลย reflect ตามนี่พอเราย้ายเนี่ยไหมย้ายอยากไว้ด้านซ้ายแล้วนะ play ดูว่าเป็นยังไงปึ๊บนะเห็นไหมอยากมันก็มาทางซ้ายโอ้แต่ภาพเกลียดไอ้การ์ดจอพังจริงเถอะผมขอแก้แป๊บนึงนะไอ้หนังเนี่ยเราใช้เทคนิคอีกอันนึงได้ผมจะให้ไอ้หนังที่ซูมขยายเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบจริงๆเลยผมเลยจะทำกรอบมันขึ้นมาจริงๆอันนึงทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงเลยจากเคอร์เซอร์โพซิชันเลยเนี่ยแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมขึ้นมาสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงปึ๊บนะแล้วผมจะเอาไอ้หนังเวเนี่ยยัดเข้าไปในสี่เหลี่ยมนะพอยัดเข้าไปแล้วเนี่ยต่อให้หนังมันขยายยังไงนะมันก็ไม่เกินไอ้สี่เหลี่ยมนี้แน่แล้วก็คัดไปเลยคัดแล้วก็เอาไปใส่เพสใส่ปากนะเหมือนเดิม copy มาเนี่ยไอ้ตัว create time เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เซตกลับเอาไว้ที่เดิมปึ๊บนะสั่งชิดซ้ายเคอร์เซอร์หรือก็เนี่ยพิมพ์สูงลงไปก็ได้ใช้ได้เหมือนกันดูซิคราวนี้จะเป็นอีกไหม play แม่เนี่ยต่อให้กล้าจอกากนะภาพก็ดีเป็นสวยงามกลับมาเรื่องเดิมของเราเราจะเปลี่ยนออบเจกต์นะอันนี้เราย้ายนะจากตรงกลางอยากให้ตรงกลางมันเป็นทางซ้ายนะต่อไปกลับไปมาเข้าไปใน ORG คราวนี้เราไม่เอาหยักๆนะเราบอกเบื่อหยักๆลบทิ้งไป delete ปากเห็นไหมลบทิ้งไปปุ๊บไอ้หนังนี่ยังไม่รีเฟซยังแท้มันยังไม่รีเฟซยังจำมันเก่าใช่ไหมไอ้รูปเกตก็ช่างใหม่อันนี้เราอยู่ในพื้นที่ใสใช่ป่ะผมจะทำเป็นโค้งๆเบื่อแล้วก็ช่างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอันหนึ่งองค์กลมนะโค้งๆมองเห็นไหมมองไม่เห็นใช่ไหม
มองไม่เห็นมันเพราะมันใสเข้ามาเนี่ย solid ถูกแล้วโน้ตถูกแล้วอ่ะนี่นี่นี่ภาพคุณอาจจะงงๆเพราะว่าไอ้อ็อบเจกต์เนี่ยมันจะรีเฟรชบ้างไม่รีเฟรชบ้างเดี๋ยวขยายครับปึ๊บอ่ะนี่นี่เห็นขอบไหมพอขยับปุ๊บไอ้อ็อบเจกต์รูปเขียนมันรีเฟรชด้วยนะลองเพลย์ดูได้ได้นะเห็นมันรีเฟรชละ คือบางครั้งถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนผมจำได้เลยย้ายปุ๊บรีเฟรชปั๊บแต่เนี้ยมันพอมันย้ายเนี่ยมันไม่รีเฟรชทันทีอ่ะคราวนี้ได้แล้วอ่ะอันนี้อ็อบเจกต์ใช่ไหมเราทำโค้งๆเห็นป่ะพอดูเขตปุ๊บเนี่ยนะไอ้ส่วนที่2ก็โค้งตามนะเงาก็โค้งตามนี่ก็โค้งตามอย่าลืมนะถ้าเราขยับสมมติผมขยับสีสวยอย่างเงี้ยปุ๊บนะปุ๊บอ้าวหนังคราวนี้มันรีเฟรชตามเลยแปลกเว้ยเอาเป็นว่าสมมติแล้วกันสมมติว่าถ้ามันไม่รีเฟรชอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขยับปุ๊บไม่ยอมรีเฟรชเว้ยนะทำไงก็เอามันออกคัดแล้วก็เพจกลับมาที่เดิมนะใช้ได้อย่าลืมนะเทคนิคนี้การบังคับให้ดูเขตรีเฟซก็คือลบทิ้งแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพลย์ดูเห็นไหมอันนี้กำหนดจุดได้เอาใหม่ไปผ่าจากกลางไอเฟลใช่ไหมเราเลื่อนวงกลมมาไว้ตรงสักข้างๆไอเฟลเพลย์ดูซิไม่รีเฟซอย่างเงี้ยไม่รีเฟซใช่ไหมก็เอาใหม่คัดเทสรีเฟซละปึ๊บนะมันก็ได้โค้งก็ได้อันนี้เราจะเอากี่อ็อบเจกต์ก็ได้นะโค้ง2อย่างหรือทำเป็นกลมๆหลายๆอันติดกันก็เป็นรูปเมฆก็ได้เหมือนกันนะอ่ะคราวนี้ก็เบื่อโค้งก็ดูไม่คู่แล้วทำเป็นสี่เหลี่ยมอ็อบเจกต์หาโฮพาเลนไปให้มันล็อกเช็คแล้วลากปืดเนี่ยเห็นไหมอ็อบเจกต์หายไปไอ้รีเฟซมันจะไอ้อ็อบเจกต์รูปเขียนจะรีเฟซจะก็ช่างมันไอ้สี่เหลี่ยมที่เราวาดเนี่ยต้องระวังเพราะว่าคราวที่แล้วเราเป็น transparent เห็นไหม object ที่เราวาดใหม่มันก็ transparent object ใหม่เราบอก pop solid พอ solid ปุ๊บมันจะตามเราเพลย์ดูจะเป็นไงปิ๊บเห็นไหมอันนี้ไม่ refresh ใช่ไหมช่างมันเดี๋ยวเราทำเสร็จก่อนแล้วค่อยลบทีเดียวเราจะทำเป็นแบบจักๆอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมให้จินตนาการช่วยด้วยนะคอนโทรล C คอนโทรล V ก็มาลงมาไว้เพิ่มให้มันสี่เหลี่ยมคู่หน่อยแล้วก็คอนโทรล Cคนทนดีปึ๊บเป็นหยักนะแล้วก็ V อีกทีนึงเป็นหยักปึ๊บแล้วก็ V อีกทีนึงเป็นหยักปึ๊บไหนดูซิเป็นยังไงเว้ยปึ๊บนะเกิดอาการไม่รีเฟรชแล้วก็สบายมาก Select All Cut Paste ใช้ได้แล้วแน่ไหมไม่สนใจด้วยนะไทม์ไลน์อยู่ไหนก็ใช้ได้เหมือนกันด้วยนะคอนโทรล C คอนโทรล V เหมือนเดิมเรียนเห็นไหมก็เป็นอยากลวดลายที่เราตามใจชอบเลยเราอยากจะทำอะไรก็ได้นะเราจะแยกเป็นหัวใจหรือว่าเป็นอักษรอะไรก็ออกแบบกันเต็มที่เลยแล้วอีฝั่งตรงข้ามเลยก็จะกลับด้านกันอัตโนมัติอยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงออกมาถอยมาก่อนถอยมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเวลาเราชิดซ้ายด้านหนึ่งเนี่ยเรย์ขยับทีละหนึ่งวิเราจะเห็นว่าไอ้วัตถุด้านซ้ายเนี่ยมันหายไปก่อนนะเราค่อยตามด้วยด้านขวาเราอยากให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยออกพร้อมกันนะสมมุติเราอยากให้มันออกพร้อมกันไปเลยวิธีหาอันนี้เราเป็นอันนี้อยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วนะด้านซ้ายเราจะหาตัวเลขเพราะเนี่ย0ถึง100เนี่ยคือมันจะเป็นทั้งสกรีนเนี่ยเอาใหม่ไปเริ่มที่ตัวต้นวัตถุของมันเนี่ยมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้จะเป็นใสการ0ถึง100ก็คือเลื่อนทั้งหมดไปถึงตรงนั้นเลยเนี่ยมันจะสังเกตว่ามันจะหายก่อนจบเราก็อยากได้ตัวเลขใช่ไหมว่าเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันคงไม่ถึง100ให้มันหมดใช่ไหมเราหาตัวเลขวิธีหาตัวเลขเราแตะที่พุชนะจาก0ถึง100จาก0ถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้เราเซฟทั้งหมดเลยเซฟเป็น50นะแต่ที่วัตถุแล้วเลื่อนดูสังเกตผมอะไรเนี่ยสังเกตแตะคลิกแล้วสกอร์เมาส์ขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตัวเลขที่เราได้ให้ดูอันนี้0เนี่ยก็คือกึ่งกลางที่เราใช้แล้วเราก็เลื่อนไป1ทางนี้2ทางนี้3ทางนี้4ทางนี้เราจะให้มันหายไปในจังหวะนี้เนี่ยพอเราเลื่อนจนไอ้นี่หายไปแล้วเราก็มาดูตัวเลขอ๋อ46ก็เซตเลยก็คือภายใน5วินาที5วินาทีเนี่ยจาก0
ไปถึง46นะไม่ต้องถึง100เราก็ใส่ไปเลยเป็น0เซมิโคลอน Enter นะคราวนี้มันก็จะออกไปปรับเลื่อนปึ๊ดใช่ไหมสังเกตว่าจะออกเกือบพร้อมกันนะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมเพราะไอ้ไซส์ยังไม่ได้ปรับก็ไปปรับด้วยปรับให้มันได้ตามเพราะบางทีไอ้อย่างจะแก้ถ้าผมทำหยักชิดซ้ายมากๆเนี่ยนะมันจะออกเร็วอันนี้ก็ออกช้าอันนี้ก็ปรับได้เราสามารถปรับได้ไอ้เงาที่หายไปไม่ต้องตกใจเพราะเงามันยังเป็นพุชเก่าไอ้เงาเนี่ยแนะนำให้ทำทีหลังสุดเลยนะเราทำไอ้วัตถุอันนี้ให้มันหนำใจเราก่อนนะออกไปทำหนังด้านขวาแตะที่พุชนะอย่าหาตัวเลขเซลเล็กทั้งหมดเซลเป็น50เอ้ย50แล้วก็สครอลเมาส์ดูนะเนี่ยอันนี้คือ0นะ0อยู่ใน0แล้วไล่มาเท่านี้ได้มั้ยเท่านี้ได้มั้ยสกอร์ขึ้นมาสกอร์ดูจนมันพ้นหน้าจอไปปึ๊บอันเนี้ยหายหมดแล้วเลขเท่าไหร่75ก็ใส่เลย0เซมิโคลอน Enter อ่ะแค่นี้เองคราวนี้ก็ทั้ง2ส่วนเนี่ยมันจะหายไปพร้อมกันนะโอเคนะมันจะหายพร้อมกันเปี๊ยบปึ๊บนะเห็นมั้ยหายพร้อมกันต่อไปก็ไปแก้เงาให้มันพุชเดียวกันเราก็จะ copy push นี่ไปใส่ก็ได้แต่มันนิดเดียวแล้วก็จำเอาก็ได้เนี่ยซ้ายนี่เป็น75เอ้ยขวา75ซ้าย46นะอันนี้ก็คือซ้าย push ขอเป็น46คลิก46ฮะ enter ด้วยแล้วก็มาอันขวาเป็น push เป็น75 75 enter คราวนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมเงาไอประตูเนี่ยจะเปิด2ข้างพร้อมกันยากก็นั่นเลยเนี่ยการเลื่อนประตูเนี่ยใช่ไหมออกซ้ายขวาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องออกให้มันหมดด้วยนะเนี่ยเราสามารถเปิดแง้มๆเนี่ยสมมติว่าเปิดแค่แบบเอาแค่นี้เนี่ยเอาแค่นี้ปุ๊บแล้วไอหนังข้างหลังเนี่ยขยับไปแล้วก็ปิดกลับมาก็ได้ด้วยนะอันนี้ตัวอย่างนี้จะเก็บไว้ก่อนผมจะทำอีกอย่างไปที่ซีนคลิกขวาเซฟซีนนะถามว่าทำไมไม่นิวซีนแล้วก็ก๊อปปี้เหมือนทุกทีเพราะว่าเวลาก๊อปปี้เลเยอร์พวกเนี้ยเวลาไปเพสนะมันชอบสลับเลเยอร์กันไอเดียมันก็ไอนี่อยู่บนไอนี่อยู่ล่างอยู่แล้วปวดหัวผมเลยแก้ปัญหาเนี้ยอยากได้ซีนอีกอันหนึ่งนะก็เซฟซีนเลยสั่งเซฟแล้วก็ตั้งชื่อซีซัวไปเลยตั้งเนี้ยอันนี้เคยลองแล้วเป็น X นะคราวนี้เป็น X ซ้ำอีกทีก็ได้อ่ะ Enter โอเวอร์ไลน์ไหมเย่เซฟแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ไปที่เดิมแล้วก็ new คลิกขวา new scene ไม่ใช่ new scene ต้องโหลด scene โหลด scene scene อะไรก็นี่ไง scene 0x เราจะได้เหมือนกันเปรียบนะเลเยอร์ไม่สลับด้วยอันนี้ผมจะทำอันนี้มันคือสลับอันแรกมันเป็นสลับหนังเลยใช่ไหมอันนี้สลับจาก A นะเปิดมาก็เป็น B ไปเลยนะก็ต่อไปแต่คราวนี้จะไม่เราจะทำเป็นกดเกินเราจะทำเป็นว่าระหว่างหนังเปิดอยู่เนี่ยเราจะแง้มมันออกมาแล้วเราก็ปิดกลับเข้าไปนะเราก็บอกแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือลบทิ้งทำใหม่ง่ายกว่านะดีลิทไปเลยดีลิทไปเลยเราไม่ต้องใช้เก็บหนัง1กับหนัง2ไว้ก็พอฮะเราจะซักประมาณสักช่วงกลางสักตรงนี้ช่วงนี้นะช่วงนี้เราจะเปิดมาแล้วก็ปิดเข้าไปในหนังแรกนะเอาเอฟเฟกต์เราตามมาปานะแล้วเราก็มาหาตัวเลขนะวิธีการหาตัวเลขคือพุชเนี่ยตอนแรกมันเป็น046ใช่ไหมเราไม่เอาไม่สนใจเราเซฟไปเลย50เราหาเลยอันนี้คือช่วงเวลาที่เราต้องการนะเราอยากจะยืดจะหดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะพอเรากำหนดเสร็จแล้วเรามาหาว่าไอเนี้ยบานเนี้ยทำไมบาร์เนี่ยจะเปิดปิดเท่าไหร่ดีเราก็เลื่อนเอามองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นมันอยู่ไหนวะเริ่มจาก0นี่แหละ0เริ่มจาก0แล้วก็คลิกเข้าไปสครอลเมาส์ขึ้นเนี่ยเราจะแบบเปิดรายละเอียดสักคาไว้สักแค่นี้แค่นี้เปิดไว้แค่นี้พอเราไม่อยากให้หมดเปิดแค่นี้ก็คือเท่าไหร่17แล้วก็ปล่อยไว้อย่างงี้เราจะหาด้านขวาด้วยก็ออกมาก่อนแล้วเราก็ copy หนังนี้ขึ้นมาอันนี้คอนเทนซีคอนเทนวีนะเราได้หนังอันนี้เป็นหนังขวา
อันนี้เป็นหนังขวาซ้ายขวาแล้วก็มาที่ขวานะ push เนี่ยก็เหมือนเดิมนะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ด้านอีกด้านหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ต้องสลับกันขวาไปซ้ายแล้วก็ electrical เนี่ยตอนแรกมันเป็น destination in ก็สลับเป็น out คราวนี้เราได้ประตูอีกบานแล้วคลิกที่ push หาจุดที่ท่านต้องการนะเลื่อนเราก็เอาสักแค่นี้นะให้มันเห็นรูปไอเฟลคาไว้นะใช่ไหมเราอยากเฮ้ยให้มันหายไปสิคาไว้ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยสถานที่นี้อยู่ตรงนี้นะนะแล้วเราก็ได้จุดอ่ะอันนี้เป็น36แล้วเราก็กลับมาอันแรกมาเพลย์ดูนะว่ามันเป็นยังไงเราจะแบบแข็งแข็งอย่างเงี้ยก่อนนะปิดอ่ะเปิดมาดูข้างในฮะหนังขยับด้วยนะแล้วก็ปิดลงปึ๊บนะหนังก็ยังต่อเนื่องนะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนต่อไปก็จะให้มันปรับแบบกระโดดหลงเด็งนี้ว่าทุเรศตายผิดศีลตายได้ไหมจากไม่มีเป็นมีไงฮะทุเรศตายเลยวิธีทำก็ง่ายมากพุชเนี่ยตรงนี้คือ17ใช่ป่ะส่วนที่ไม่ขยับคือ0เราก็ทำพุชเมกงานหนึ่งเนี่ยทำพุชหัวท้ายก๊อปมาเลยก๊อปผมจะก๊อปมาเลยนะอันนี้แตะที่พุชคอนโทรล C คอนโทรล V ขึ้นมาและไอ้พุชเนี่ยผมจะมาต่อหัวมันใช่ไหมเนี่ยผมไม่เอาหรอก5วิเอาแค่วิเดียวพอเราเซตความยาวเลย1วิ Enter นะเอา1วิเนี่ยมาใส่ต่อหัวปึ๊บแล้วก็ copy อันนึง C V ต่อท้ายปิ๊บแล้วเรามาเช็คค่ากันปิ๊บอันนี้แต่ตรงกลางใช่ไหม17ตรงหัวนี่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือ0ไป17นั่นเองนะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลย0เซมิโคลอน Enter 0เป็น17แล้วอันหลังล่ะแตะต้องแตะอ็อบเจกต์ด้วยนะแตะอันนี้เป็น17ใช่ไหมก็17ไป0เนี่ยนะ17ไป0เซมิโคลอน0 Enter นะแค่นี้ก็ได้แล้วนะแต่ก่อนจะพูดอย่าลืมออริจินอลตัวนี้ต้องขยายให้เท่ากันนะจ๊ะขยายขึ้นมาและการขยายอ็อบเจกต์เนี่ยออริจินอลของเราเนี่ยเข้าไปข้างในอันนี้พอดีผมล็อกไว้ไอ้อ็อบเจกต์ที่เราวาดไว้เนี่ยก็เลยขยายเต็มนะเพราะว่าผมล็อกไอ้ดูเรชันไว้แต่บางทีคุณอาจจะแบบก๊อปแล้วลืมเผลอหรือผมบางทีผมก็ลืมให้คุณสังเกตด้วยว่าเข้ามาคือออริจินอลเนี่ยว่าอ็อบเจกต์ที่ไว้แบ่งส่วนทึบกับส่วนใสอ่ะมันเป็นอ็อบเจกต์ที่คาทั้งสีไอ้ทั้งหนังนะให้เข้ามาดูด้วยบางทีอาจจะเห็นแปลกอันนี้เราแก้แล้วใช่ไหมอันนี้คือฝั่งซ้ายเราสวยงามใช่ไหมเปิดดูอ่ะฝั่งซ้ายแง่มองก็เป็นยังไงมองไม่เห็นทำสองด้านป้องกันเลยกลับไปใหม่กลับไปที่ตั้งหนังขวาอันนี้อย่าลืมนะอย่าเพิ่งขยับเพราะว่าอันนี้ซ้ายขวาจะตรงกันแล้วเราก็ทำเหมือนกันก๊อปอันนี้ขึ้นมาคนจน C คนจน V ทำเวลาให้เป็น1วิหรือแล้วแต่นะคุณจะให้มันแบบแง้มเร็วแง้มช้าเท่าไหร่ก็เลือกเอาแต่ผมจะให้1วิอ่ะ1วิไว้บนหัวคนจน C คนจน V อ่ะ1วิไว้ตรงท้ายขยายไอ้นี่หนังขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะไอ้ออบเจกต์ที่ใช้ตัดด้านทึบด้านใสเนี่ยใช้รูปเขตก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็อยากทำก็ไปทำกันทีหลังแล้วกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำเป็นวัตถุแข็งๆไปเลยนี่ก็สะดวกดีนะสะดวกดีก็ไปใช้ไหนก็สะดวกเพราะว่าไอ้รูปเขตเนี่ยเวลาย้ายซีนย้ายอะไรพวกนี้มันชอบขี้ลืมต้องมาเช็คกันอ่ะอันนั้นรูปเขตเนี่ยไว้ใช้กรณีแบบว่าหารูปแบบที่เราต้องการไงเห็นว่าไอ้โค้งๆที่สวยไหมเนี่ยพอเราชอบใจแล้วนะเราก็คาไปเลยไม่ต้องไปทำให้เป็นรูปเพจปลดแล้วนะกลับมาใหม่โมจะยาวอันนี้อันกลางเป็นอะไร36ใช่ไหมอันนี้ล่ะอันนี้ก็ต้องเป็น0ไป36 0ไหนวะ0 0เนี่ยแล้วก็เซตเป็น0ไป36 Enter ด้วยอันท้ายล่ะอันท้ายนี่คลิกเลยนะแล้วก็36ไป0เนี่ยปิ๊บแค่นี้เองอาจจะสังเกตปุ๊บสังเกตอะไรไหมเอ๊ะทำไมเปิดแล้วใสเพราะว่ามันไปเห็นพื้นหลังเพราะอะไรเพราะไอ้หนังสองเนี่ยมันยาวไม่ถึงตรงนี้ไงแล้วก็ออกมาเนี่ยหนังสองเนี่ยแล้วก็จับเลื่อนมาปิ๊บหนังสองจริงๆใช้แค่นี้นะดูกันซิเป็นยังไงเรนะมันเลยไปคาหนังยังขยับนะหนังยังขยับพอดูเลยโอ้อยู่ตรงนี้เองก็ปิดดับตรงนี้แล้วก็ต่อเรื่องกันไปนะเราได้หนังที่ต้องการแล้วไหมคราวนี้ก็เหมือนเดิมเราต้องมาครอปนะครอปไอ้หนังเนี่ยเพราะว่าเราอย่าเปิด
อย่าทำหนังสองอันคาไปตลอดทางมันจะเปลืองเปลืองเปล่าเปล่าเสียงก็ดังด้วยอย่าลืมหนังสองจะต้องปิดเสียงเสมอแต่พอดีอันนี้มันไม่มีเสียงอยู่แล้วก็เลยรอดตัวไปนะวิธีครอบพื้นที่ก็คือเข้าไปข้างในมาที่ตัวต้นเอฟเฟกต์ที่เราจะเริ่มมีการแบ่งแยกชนชั้นมีแบ่งแยกชนชั้นเราเคอร์เซอร์คาไว้ใช่ไหมออกมาข้างนอกแตะที่วัตถุไอ้หนังขวานะแล้วก็แตะทีก็ได้อะแล้วก็มาตรงนี้กดลูกศรลงทริมสตาร์ทปากนะตัดนะแล้วอย่าลืมเข้าไปข้างในเพราะว่าเอฟเฟกต์ข้างในมันจะเละเห็นไหมมันจะขยับอมขยับมาที่เดิมจริงๆที่เดิมของมันจะเป็นไม่ใช่ที่ที่เราต้องการนะแล้วก็ซีเรียสทั้งหมดแล้วก็สั่งชิดซ้ายปิ๊บเพราะเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงศูนย์อยู่แล้วนะถึงจะเป็นท่อนๆเนี้ยมันก็ดึงมาต่อกันได้นะเห็นไหมแล้วเราก็ไปตอนท้ายคลิกหมายมาไหมคลิกอีกทีนึงคลิกขวา move to end และนี่คือท้ายของเอฟเฟกต์ที่เราต้องการเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันประกบแล้วไงอันนี้ไม่ต้องตัดก็ได้ดึงเข้ามาก็ได้นะหรือจะตัดก็ได้แล้วแต่ชอบนะด้านหลังเนี่ยจะดึงก็ได้จะตัดก็ได้ค่าเท่ากันมาดูกันสิเป็นเพลงเหมือนเดิมไหมก็ต้องเหมือนเดิมอยู่แล้วแหละนะหนังยังเป็นหนังก็ยังอยู่ก็ดูเลยอ๋อที่เที่ยวอยู่ตรงนี้เองนะแล้วก็ปิดกลับหนังก็เปิดต่อไปต่อไปก็เหมือนเดิมลูกจิตเราเป็นคนทําเงาเป็นคนบ้าเงาทําให้ดูอีกรอบนึงสําหรับคนโรคจิตแตะตรงส่วนเอฟเฟคสั่งเซตเวิร์คแอเรียสร้างสี่เหลี่ยมทําขึ้นมาจากเวิร์คแอเรียปากแอดนิวปิ๊บโอเครากสีสวยขยายเต็มจอเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นดําปึ๊บนะเอามาแว่งล่างปราบแล้วก็อันนี้จะเป็น shadow side เล็บทำเล็บไปนั่นเงาซ้ายอ่ะแล้วก็ก๊อปเข้าไปกลับไปที่หนัง copy effect นี่มา copy ออกมากลับไปที่เล็บ paste side ปากเริ่ม effect ก็อยู่เหมือนเดิมมันจะเป็นเวลาของมันแล้วก็มีเวลาสั่งที่ซ้ายเปิดใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมความสมบูรณ์ของเงา rectangle เราจะต้องเป็น source in เพราะเป็นด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็ขยับขวา15มั้ง15แหละประมาณ15แล้วก็ใส่ effect filter gaussian blur no opacity ถูกต้องโอเคเขาเส้นเบอร์20โอเคไว้บนสุดถูกต้องเงานี่มันยังเป็นเงาดำอยู่เพราะว่าออบเจกต์ทำไมออบเจกต์มันออบเจกต์ข้างนอกมันเป็นขาวเขาก็ดำแล้วนี่ไว้ข้างหลังปิ๊บไหนดูซิมันเงามันขาวมันดำเงามันทำอะไรผิดวะเงาซ้ายเหรอขอซูมไปเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดูไม่สวยงามเข้าไปที่เงาซ้ายเทคเจนเกิลอ้อมไอ้บ้าซอสอินไม่ใช่มันคนละเรื่องกันต้องเป็นเดสติเนชันอินเดไม่ชั่วนะไม่ชั่วนะอันนี้ก็อันนี้เงาซ้ายใช่ไหมแล้วก็แปะก็ปีมา CV อันนี้เงาขวาว่าวางเรียงให้ถูกต้องอันนี้เป็นไรท์ปากเข้าไปข้างในซ้ายขวาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่สี่เหลี่ยมเป็น destination out push เฮ้ย push มันคนละด้านนี่หว่า push คนละด้านนั้นใช้ไม่ได้ push คนละด้านเดี๋ยว copy มาใหม่อันนี้ขยับซ้ายแล้วต้องขยับถอยหลังลบ15อันนี้เงา push นี้ใช้ไม่ได้ลบทิ้งไป delete เราต้องไปเอา push มาใหม่ push จากนี่หนังขวาแตะตรงเลเยอร์นะแตะข้างหน้ามันจะได้เล็บ3ส่วนเลยแล้วก็ copy ถอยออกมาไปที่หนังขวาไปที่เงาขวาแล้วก็ paste ใส่ปากเขาเส้นเบอร์ไว้บนสุดดีกว่านะเสร็จละดูสิใช้ได้ไหมถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ไหมปี๊ดเรย โอเคนะอันนี้ก็เสร็จแล้วมีอะไรไม่หวา
หรือก็มีทําอีกอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยนะก็คือให้มันขยับด้านเดียวก็ได้เราไม่ต้องให้มันขยับสองทางก็ได้อย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยนะไอ้ส่วนซ้ายเนี่ยบอกว่ามึงไม่ต้องขยับเลยเราก็เอาพุชออกแล้วก็เงาซ้ายด้วยเอาพุชออกปึ๊บนะเอาพุชออกสองอันเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเหมือนกันเปิดรายละเอียดนะเปิดด้านเดียวก็ได้ก็แล้วแต่ปุ่มเราพุชเราคำสั่งปุ่มได้แล้วเดี๋ยวต้องเข้าของออกเมื่อไหร่ก็ได้นะก็หมดแล้วมั้งมีอะไรอีกไหมเหรอไม่มีแล้วมั้งเพราะว่าจริงๆหนังเนี่ยพอเราแยกเป็นสองส่วนแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันก็ได้นะบางทีจะใช้วิธีแบบเปิดฝาเป็นหมุนออกไปก็ได้ชิ้นนี้หมุนขึ้นชิ้นนี้หมุนลงก็ได้คือเราได้สองส่วนแล้วเนี่ยมันก็ตามใจเรานะจะทําอะไรก็ลองกันดูเพลินๆกันดูออกแบบกันดูนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดี